ส่วนคดีที่สืบเนื่องกับมาตรา112นะครับทางพักคนธรรมดาก็เตรียมระดมความเห็นในการกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อเสนอแก้กฎหมายอาญามาตรา112เป็นสัญญาประชาชะประชาคมก่อนการเลือกตั้งครับนายธนพรศรียากูลหัวหน้าพักคนธรรมดาแห่งประเทศไทยกล่าวในงานสัมมานาเปิดตัวหนังสือสามเล่มในห้วงเวลา3ปีแห่งการจองจำสมยศพฤกษากเกษมสุข บรรณาธิการนิตยสาร Vo i c e of ทักษิณว่าพักจะต้องการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายอาญามาตรา112เป็นนโยบายหลักของพักคนธรรมดาโดยจะแบ่งเป็นสองขั้นตอนก็คือก่อนออกพระ,ะราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งใหม่ทางพักจะจัดตั้งเวทีโต๊ะกลมเพราะพักได้ศึกษาถึงกฎหมายนี้และมีข้อเสนอแนะต่างๆมากมายจากหลายฝ่ายเช่นอัตราโทษของกฎหมาย การตั้งสถาบันให้เป็นหน่วยงานในการรับเรื่องฟ้องคดีเป็นต้นแต่ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการหรือเป็นพิมพ์เขียวของการปฏิรูปกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ดังนั้นครับจะต้องมีการหารือเพื่อสรุปเป็นแนวทางที่ชัดเจนถึงการปฏิรูปเพื่อให้เห็นแนวทางการแก้กฎหมายชัดเจนและไม่ถูกกระบวนการรัฐสภา,าซื้อเวลาโดยกระบวนการทางการเมืองอาจจะให้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาการแก้ไขกฎหมาย จะทําให้ใช้เวลาหลายปีกว่าจะสามารถดําเนินการได้ขั้นตอนที่2พักจะนําเสนอในที่ประชุมพักการเมืองเป็นสัญญาประชาคมให้พักการเมืองที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องเข้ามาปฏิรูปกฎหมายมาตรา112เพื่อพิสูจน์ความจริงใจครับ